ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับประเด็นข่าวสารเล็กคนนี้ครับกับประจำวันที่7เดือนกุมภาพันธ์ของช่วงเช้าวันนี้ครับล่าสุดมีการอัปเดตตั้งแต่เมื่อวันที่ผ่านมาครับว่าทางฝั่งของตระนบิ๊กเปหรือคุณรุณฤทธิ์สุวาจาครับจ่อที่จะนั่งเก้าอี้เลขาธิการของตระนสมาคมนะครับและโดยทางนี้ครับทางฝั่งของสโมสรบีจีเมืองทองก็ได้แบ่งหน้าที่ในการดูแลทีมกันเลยครับอย่างไรก็ตามครับตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นครับเตรียมจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมครับในวันที่8กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับโดยการลงสมัครครั้งนี้ครับตัวเต็งนายกสมาคมครับอย่างทีมของตระนมาดามแป้งเนินประรำสำครับอดีตผู้จัดการทีมชาติไทยครับที่เพิ่งจัดเปิดตัวทีมมาสภากรรมการทั้งหมด18คนโดยมีผู้บริหารหลายสโมสรดังในทีมครับจับมือรวมอยู่ในคณะทำงานชุดนี้อีกด้วยเลยครับและทั้งนี้ครับก็ได้มีการเปิดเผยล่าสุดเลยครับว่าได้มีการประชุมและแบ่งหน้าที่การทำงานกันบ้างเลยครับสำหรับทีมของตระนมาดามแป้งซึ่งมีรายงานเลยครับว่าบีจีปทุมนั้นครับจะรับหน้าที่ดูแลฟุตบอลทีมหนึ่งและทีม2และกับทีมชาติชุดใหญ่และทีมชาติไทยอยู่23ปีขณะที่ทางฝั่งของตระนเมืองทองยูไนเต็ดนั้นครับได้รับหน้าที่ดูแลในทีม3และลีกกลางเป็นต้นไปครับทั้งหมดโดยจะให้ทางด้านบิ๊กเปหรือทางด้านคุณรุณฤทธิ์สุวาจาครับทำหน้าที่เลขาธิการของตระนสมาคมเนี่ยครับและสำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นครับชุดใหม่เตรียมจัดการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้แหละครับวันพฤหัสบดีที่8กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปเลยครับประเด็นข่าวสารที่2ครับเราไปต่อที่ทางฝั่งของตระนบีจีกันหน่อยครับล่าสุดครับหลายคนหายสงสัยครับเมื่อล่าสุดมาโกโตะเทกุนอมบุริออกมาตอบเลยครับว่าจะใช้ทางด้านเจเร็กกิสดากาแมนในตำแหน่งไหนครับและหวังที่จะปั้นเจ้าตัวครับให้เป็นตัวหลักของทีมชาติไทยและให้ไปค้าแข่งในต่างแดนอีกด้วยครับโดยสำหรับความเคลื่อนไหวครับหลังจากที่สโมสร BG ปทุมนั้นครับจัดดิวใหญ่ด้วยการคว้าตัวทางด้านกิสดากาแมนเข้ามาช่วยทีมครับพร้อมกับดึงตัวของทางด้านมาโกโตะเทกุนอมบุริกลับมาคุมทีมทำให้ทั้ง2คนครับได้กลับร่วมงานกันอีกครั้งโดยล่าสุดเลยครับในรายการของทางด้านเดอะเซาท์สแตนครับทางด้านเทกุซังก็ได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าแข้งวัย24ปีถึงแนวทางการใช้งานของเจ้าตัวนั้นครับในระบบการเล่นของทัพเดอะแรบบิทเลยครับและซึ่งในล่าสุดเลยครับทางฝั่งของตระนันเทกุนั้นครับได้ออกมาเปิดเผยครับว่าจริงๆกิสดาครับเป็นนักบอลที่มีคุณภาพขอสามารถเล่นหลัง4และสามารถดรอปลงมาเป็นหลัง3ระหว่างเกมได้อยู่เลยครับรายการที่สโมสรนั้นครับเลือกที่จะพิจารณาผมกลับมาและก็ได้ดึงตระนันกิสดามาด้วยยิ่งเป็นการตอบโจทย์เลยครับว่าวีจีเหมาะสมกับการเล่นหลัง3มากกว่าหลัง4ในปัจจุบันหากแกเล่นหลัง4ครับแน่นอนเลยครับว่ากิสดานั้นครับก็จะเหมาะในการเล่นมิดฟิลด์แต่ถ้าเป็นในบีจีครับทั้ง3ไม่ว่าจะเป็นซ้ายกลางขวาหรือมิดฟิลด์มองว่าเขาเล่นได้ทุกตำแหน่งซึ่งบีจีครับเราก็เหมาะสำหรับกิสดาเลยครับผมมองเลยครับว่าอยากที่จะปั้นกิสดาครับให้มีคุณภาพที่ดีครับพอที่จะไปเล่นในต่างประเทศให้ได้แต่ก่อนจะออกไปครับก็มองเลยครับว่าเขาควรนั้นควรที่จะติดทีมชาติไทยให้ได้อย่างสม่ำเสมอซะก่อนและก็มองเลยครับว่าจนตอนนั้นครับเหมาะกับการเล่นกองกลางซึ่งน่าจะดีกว่าในการไปแย่งตำแหน่งกับคนอื่นในตำแหน่งกองหลังนะครับและซึ่งสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในศึกบอลลีโวทอริกฤดูกาล2023ครับแมตช์เดย์ที่16ในช่วงเลขที่2นี้ครับ BG ปทุมครับเตรียมที่จะออกไปเยือน PC ประจวบ FC ครับในวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์ในเวลา1ทุ่มตรงครับณสนาม3อ่าวสเตเดียมนะครับประเด็นข่าวสารที่3ครับเราไปต่อที่ทางฝั่งของทางด้านโคทาโร่โอโมริกันหน่อยครับกับทางฝั่งของทางด้านเมืองทองได้ออกมาเปิดเผยครับว่าทุกคนในเมืองทองนั้นครับต้อนรับเป็นอย่างดีทําให้มีความสุขในทุกวันกับการฝึกซ้อมครับและออกมาเปิดใจอีกนะครับว่าขอทุ่มสุดความสามารถเพื่อช่วยทีมนะครับโดยซึ่งสำหรับมิดฟิลด์วัย31ปีครับอย่างทางด้านโคทาโร่โอโมรินั้นครับเพิ่งจะย้ายข้ามประเทศเข้ามาค้าแข่งในประเทศไทยครับหลังย้ายมาจากสโมสรจูบิโร่อิปาตะทีมในศึกเกียวดีเข้ามาค้าแข่งกับทางด้านเมืองทองครับในช่วงฤดูที่2ของฤดูกาล2023ล่าสุดนั้นครับเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยความพร้อมครับเกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับทีมก่อนที่จะช่วยทีมนั้นครับสู้ศึกอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เลยครับโดยล่าสุดเลยครับทางฝั่งของทางด้านโอมรินั้นครับได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อของทางด้านสโมสรเลยครับว่าตอนแรกที่ย้ายเข้ามาเมืองไทยครับต้องปรับตัวกับเรื่องอากาศพอสมควรเพราะที่นี่ครับค่อนข้างที่จะร้อนแต่ก็พอเริ่มชินครับอะไรต่างๆครับก็ค่อยที่จะดีขึ้นโชคดีเลยครับสำหรับผมครับคือการที่ทุกคนในทีมครับต่างให้การต้อนรับเป็นอย่างดีซึ่งมันช่วยทีมนั้นครับหรือช่วยผมครับมีความสุขในทุกวันกับการฝึกซ้อมกับการได้พูดคุยกับเพื่อนใหม่ดังนั้นครับตอนนี้ครับผมบอกได้เลยครับว่าผมเองก็ตื่นเต้นที่จะได้เล่นต่อ
นะแฟนบอลของเมืองทองในวันศุกร์ที่9มกราคมนี้แหละครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกแฟนบอลเมืองทองนั้นครับคือผมจะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองในสนามให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเกมลุกหรือเกมรับผมจะทุ่มเทกับมันอย่างสุดความสามารถและก็จะสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมครับที่จะทำประตูให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยครับและซึ่งโดยทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมเดสบอลลีโวทริกในฤดูกาล2023ครับแมตช์เดย์ที่16ในช่วงเดย์ที่2นี้ครับเมืองทองนั้นครับเตรียมที่จะเปิดบ้านเล่นเกมใหญ่ครับดวลกับแบงคอกยูไนเต็ดครับในวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์นี้ครับในเวลา19นาฬิกาตรงครับที่สนามทะเลหลวงสัตหีบเดียวนะครับก็จะถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play ทั้งหมดเลยครับประเด็นปิดท้ายก่อนนี้ครับไปปิดท้ายที่ทางฝั่งของทางด้านนครศรียูไนเต็ดกันหน่อยครับจากทางด้านวาโดโซเรสครับผลงานสุดโหดครับมีส่วนร่วม5ประตูจาก6เกมหลังพานครศรีครับเปิดหลังไร้ถล่มกระบี่ FC 6ประตูต่อ1ครับในศึกลีกรองเกมล่าสุดเลยครับโดยสำหรับควันหลวงครับหลังจากที่ทางด้านนครศรียูไนเต็ดนั้นครับก็ยังคงรักษาจ่าฝูงของการแข่งขันในศึกทวีป2ได้สำเร็จครับหลังผ่านไป22นัดในฤดูกาล2023กวาดไป46คะแนนโดยผลงานในเกมล่าสุดของทัพมังกรเดนใต้ครับฟอร์มสุดดุเลยครับหลังยิงกระบี่ FC ไปด้วยสกอร์6ประตูต่อ1นะครับโดยซึ่งอย่างไรก็ตามครับในเกมดังกล่าวนั้นครับคนที่มีส่วนสำคัญครับในแต่ละประตูของทางด้านนครศรีต้องยกเครดิตให้กับทางด้านบอลดูโซเรสครับในลูกชาวบราซิลครับวัย35ปีที่ระเบิดฟอร์มโหดครับซัดไป2ประตูพร้อมกับทำอีก3แอสซิสต์จาก6ประตูที่ทีมทำได้ส่งผลให้ผลงานของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ครับยิงไปได้9ประตูกับอีก7แอสซิสต์ลงสนามไป22นัดในเกมลีกฤดูกาลนี้เลยครับและซึ่งในทั้งนี้ครับโปรแกรมในศึกทวีป2ในฤดูกาลนี้ครับนาที23นครศรีนั้นครับมีคิวที่จะออกไปเยือนชนะฮอนบิลครับในวันนี้เลยครับวันที่7กุมภาพันธ์ณสนามของพรองสเตเดียมครับในเวลา1ทุ่มตรงนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ